ื่องความสนุกจากช่วงที่แล้วครับที่แชมป์7สมัยตลาดวัดใหม่ปิ่นเกลียวชิงความได้เปรียบขึ้นนำไปก่อนแล้วตลาดนัดครบวงจรจะงัดไม้ตายมาตีเสมอข้อนี้ได้หรือไม่ไปรุ้นกับพวกเขากันได้เลยครับแบบนี้ครับต้นไก่ทอดมีด้วยเหรอเนี่ยเฮ้ยดูดิเราปุ๊บเออมันคืออะไรเนี่ยเอ้ยมันคืออะไรเนี่ยเอาละครับที่เห็นอยู่ตรงนี้นะเป็นต้นไม้แน่แต่เป็นต้นว่านเลยเป็นว่านไก่ทอดนี่แหละเหลืองเหลืองทองทองฟูฟูมันก็เหมือนไก่เลยนะแต่ประเด็นมันเหมือนขนขนด้วยแหละปลูกหรือกินอันนี้ประเด็นสำคัญมันจะเป็นอะไรยังไงล่ะเนาะถามเจ้าของเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอะไรครับชื่ออะไรครับชื่อแฟมจากเพจว่านลูกไก่ทองครับโอ้คุณแฟมอยู่จังหวัดอะไรครับจังหวัดลำพูนครับลำพูนนะที่ลำพูนนี่มีร้านขายไก่ทอดเยอะไหมครับมีเยอะเลยมีเนาะคุณแฟมชอบทานไหมชอบทานไหมไก่ทอดก็ชอบทานครับอร่อยครับปลูกเขาได้แล้วเหรอแล้วก็ไม่ต้องไปซื้อไก่กินแล้วเนาะอันนี้จริงๆแล้วตรงนี้ครับเขาปลูกว่านลูกไก่ทองครับอ๋อเป็นลูกไก่ทองอ๋อคือเราปลูกตั้งแต่เป็นลูกเลยนะอีกหน่อยก็จะเป็นแม่ไก่ทองพ่อไก่ทองหรือเปล่าจริงๆก็เป็นต้นไม้ใช่ไหมฮะเป็นต้นไม้ครับเป็นว่านเป็นตระกูลไม้มงคลครับคือลักษณะของเขาแล้วครับผลของว่านลูกไก่ทองเนี่ยจะมีสีเหลืองทองเป็นผลของลูกไก่ครับครับอ๋อเป็นขนลูกไก่เอาที่เห็นอยู่ตรงนี้เขาคือส่วนไหนเขาเรียกตรงนี้จะเป็นส่วนเง่าของเขาครับแล้วส่วนที่เห็นที่งอกขึ้นมาตรงนั้นจะเป็นยอดของเขาที่จะแตกขึ้นแล้วก็กลางเป็นใบครับทั้งหมดที่อยู่ในกระถางนี้ก็จะงอกขึ้นมาหมดเลยใช่ครับถูกต้องครับก็จะมาเป็นส่วนเง่าของด้านนี้นะแล้วเขามาจากไหนปลูกเองหรือไปเอามาจากไหนคุณแฟมตรงนี้เขาจะขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับตามป่าชื้นเนี่ยครับเพราะว่าเขาเป็นตระกูลเฟิร์นเขาจะพื้นที่เจริญเติบโตได้ดีในที่อากาศชื้นครับแต่ว่าคุณแฟนก็ต้องเข้าป่าไปหาตรงที่ชื้นแล้วก็ไปได้มาถูกต้องแล้วครับต้องเข้าไปหาเองครับโอ้โหแปลว่าไม่ง่ายสิใช่ไหมฮะคือเขาจะไม่ได้ขึ้นพื้นที่ทั่วไปนะครับเขาจะขึ้นตามพื้นที่ที่สภาพแวดล้อมอุดมสมบูรณ์ครับต้องอุดมสมบูรณ์อีกด้วยต้นเขาจะเป็นยังไงลักษณะยังไงสูงแค่ไหนเป็นยังไงฮะแล้วแต่ขนาดหัวครับถ้าหัวของเง่าใหญ่นะครับจะสามารถสูงได้มากกว่า 2-3 เมตรเลยครับโอ้เพดานห้องเราเลยนะห้องนอนเราอะเนาะ 2-3 เมตรคุณแฟมครับเวลามันสูงขึ้นอย่างนี้ชูไปอย่างนี้ใช่ไหมนี่ขึ้นอย่างนี้นี่โอ้เหมือนไก่เหมือนไก่ต้องมีขนไก่มีหัวก็มีคอเขาใช่ไหมโอ้โหนี่ไงขึ้นมาต้นแล้วอ๋อจะเป็นต้นอย่างนี้ลักษณะเหมือนกับเฟิร์นอย่างที่บอกเนี่ยนะฮะอู้ดีสูงมากเลยอ่ะดูเป็นประเภทสวยงามนะคุณแฟมเนาะคือจริงๆแล้วตามความเชื่อแล้วครับนอกจากจะสวยงามแล้วเขายังเป็นไม้มงคลด้วยนะครับอ้าวฟังดีๆเลยฟังดีๆเลยคือยังไงครับคือว่านลูกไก่ทองเนี่ยจะเป็นไม้มงคลที่ช่วยในเรื่องของโชคลาภโดยเฉพาะอาชีพค้าขายอ้าวนี่ไงเดี๋ยวนี่พวกเราค้าขายนั่นเลยแต่เดี๋ยวนี้ไม่ยอมไปขายแล้วครับมาเล่นเกมมันเลี้ยงยากไหมอ่ะเลี้ยงยากไหมเหรอเนี่ยยากไหมครับเลี้ยงยากไหมครับตัวนี้เลี้ยงไม่ยากเลยครับเลี้ยงง่ายมากเลยครับโชคลาภมาง่ายแล้วมาง่ายแล้วให้อะไรเป็นอาหารอ่ะแทบจะไม่ต้องให้อะไรแค่รดน้ำอย่างเดียวเลยครับสามารถเลี้ยงได้ทั้งที่ร่มและแดดลำไรนะครับอ๋อคือเลี้ยงง่ายนะอย่าไปแจ้งเกินไปนะร่มได้ลำไรได้รดใช้ไงฝักบัวหรือเอาน้ำฉีดเลยฮะรดบ่อยไหมฮะสำคัญนิดหนึ่งนะครับตรงเวลารดน้ำนะครับทำไมฮะคือเวลาเรารดน้ำให้เราลดบริเวณส่วนรอบๆของเง่านะครับเพราะว่าถ้าเราลดโดนขนไม่ขนแบนรีบแล้วก็ไม่ฟูสวยครับอ๋อรักษาขนให้ฟูไว้อย่างนี้นะลดรอบๆเขาพอแล้วเราไปปลูกขนปลูกเนี่ยไปขยายเองก็ไม่ได้เหรอฮะถ้าจะสามารถเพาะพันธุ์ได้เองเราจะต้องใช้พื้นที่ค่อนข้างกว้างครับแปลว่าเขาจะมีการขยายโดยการแบบแตกหน่อออกครับซึ่งถ้าเราปลูกในกระถางไม่ขนาดเขาโตช้าครับอยากให้เขาโตต้องไปลงดินเลยลงดินเลยครับให้เขาเติบโตโดยธรรมชาติครับเป็นยาด้วยเหรออันนี้เป็นยาด้วยเหรอใช่ครับจะมีสรรพคุณทางยาด้วยครับก็คือส่วนของเง่าเนี่ยครับส่วนประกอบหลักในการยาที่บำรุงร่างกายแล้วก็แก้ปวดข้อเนี่ยครับส่วนผลความปวดไปเยือนมากปวดละเอียดแล้วก็เอาไว้ปิดปากแผลก็จะมีฤทธิ์ในการห้ามเลือดได้ดีด้วยครับแล้วเง่ายังอยู่ใช่ไหมแบ่งไปนิดหน่อยได้อย่างนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับผู้คนสนใจคุณแฟมอย่างไรล่ะมาเป็นชุดอย่างนี้เลยใช่ไหมขายตอนตลาดต้นไม้กำลังให้ความสนใจครับเพราะว่าด้วยรูปลักษณ์เขาอะครับคือแปลกแล้วบางคนอาจจะยังไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับแล้วก็ด้วยขน
เอาสีทองซึ่งอาจจะเป็นสีมงคลที่แบบคนไทยหรือคนจีนเขากำลังนิยมด้วยตอนนี้กำลังนิยมเลยขายกี่แบบขายกี่แบบกี่ลักษณะฮะเลือกได้ยังไงบ้างตอนนี้มีขายแบบทั้งหมด2แบบครับคือแบบแรกคือปลูกใส่กระถางไปเลยแบบนี้แบบที่2คือเป็นใช่ครับแบบนั้นแล้วก็อีกแบบนึงคือที่เป็นหัวครับเป็นเง่าส่วนของเง่าให้ลูกค้าไปปลูกเองอ๋อไปปลูกเองแล้วแต่เลยโทษนะครับเวลาถ้าปลูกนี่คืออย่างนี้ลงกระถางเลยใช่ไหมฮะหรือว่าสามารถแบ่งได้ใช่ครับถูกต้องครับอ๋อจะแบ่งได้อีกไหมหรือว่าหัวใดหัวหนึ่งเง่าใดเง่าหนึ่งก็จบเลยต่อหัวเลยครับเง่าใดเง่าหนึ่งไปเลยครับเดี๋ยวตายทั้งคู่นะติดต่อได้กี่ช่องทางครับคุณแฟมเชิญค่ะติดต่อได้ที่เพจ Facebook วาดลูกไก่ทองไม้มงคลปิดส่งครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์0939950541ครับโอเคขอบพระคุณคุณแฟมค่ะขอบพระคุณครับขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะโอ้โหเอ้าจำหน่ายหลายแบบเป็นเง่าแล้วก็ไปปลูกเองก็ได้หรือลงกระถางเป็นตัวอย่างอย่างนี้เลย3กระถางนี้แหละราคาเท่ากันกระถางที่มีเง่าปลูกให้แล้วเรียบร้อยนะฮะก็จะเป็นว่านลูกไก่ทองขนาดกระถางนี้กระถางละเท่าไหร่ครับตลาดแตกปรึกษาค่ะต้นไม้แปลกที่ผมนี่ก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละครับกับว่านลูกไก่ทองที่ข้างนอกเนี่ยละไม้คล้ายกับไก่ทอดยังไงอย่างนั้นแถมยังเสริมมงคลให้คนเลี้ยงได้อีกด้วยเขาขายกระถางละเท่าไหร่กันครับแคนตัสต่างๆใช่ไหมแคนตัสก็หลักร้อยหลักพันก็มีอยู่คือแคนตัสมันจะหายากมันต้องผสมพันธุ์แต่นี่มันขึ้นไปป่าก็เจอขึ้นไปเขาเจอหลักร้อยพันลงมาแล้วเป็นไม้มงคลด้วยเป็นไม้มงคลแล้วเป็นยาด้วยใช่ตอนที่พวกหนูซื้อต้นไม้อ่ะหนูไปซื้อต้นอะไรนะไอ้นั่นอ่ะมันราคา200ขึ้นเลยนะหลักพันประมาณใช่หลักพัน500ขึ้นใช่พันขึ้นเลยพันฝั่งตลาดนัดครบวงจรงัดราคาหลักพันมาเลยครับต่างกับฝั่งแชมป์ที่ขอแค่หลักร้อยก็พอดูท่าข้อนี้นี่มีตลาดหนึ่งได้เฮแน่นอนละครับเท่าไหร่นะครับพร้อมเปิดราคาทางด้านของรังสิตนี่ 2,500 1,999 1,500 1,200 950ทางด้านนี้สูงอยู่ก็คือเป็นหลักร้อยหมดเลยสูงสุดก็คือ93ตัวแล้วไป800 499 300 250ไฟของแชมป์เนี่ยรอไว้ก่อนเอาพี่เก๋ก่อนนะตอนนี้ตลาดต้นไม้อะค่ะมันจะราคาค่อนข้างสูง oh. อย่างที่เราหาได้ทั่วไปอะ400 500ขึ้นแล้วไม่200 300ตรงนั้นหรอกน่าจะซื้อได้แค่ใบเตยอะไรอย่างเงี้ย มา 1,500 1,500ก็มันเป็นว่านที่หายากอะค่ะต้องเข้าไปหาในป่าค่ะป่าชื้นสมบูรณ์เป็นไม้มงคลไม่ได้มีง่ายๆไม้มงคลใช่ค่ะหายากค่ะอ้าวเราไม่พันนะแต่ก็ใกล้ๆพันนะพี่พงษ์นะผมคิดว่าในกระถางมันยังไม่มีไอ้นี่งอกขึ้นมาครับมันยังเป็นเล็กๆอยู่ไม่แตกเป็นต้นขึ้นมาใช่ครับก็น่าจะราคาประมาณนี้ก่อนอ้าวโอเคมานครปฐม999มาจากอะไรพี่ชัยไลไม้มงคลจ้ะหายากจ้ะจะได้ก็เข้าไปในป่าจ้ะจ้ะไม่พัน 2,000 หรออ๋อไม่ค่ะราคานี้พอจับได้800อ่ะหนูโตนอันนี้คือเป็นเลขมงคลเป็นเลข8ก็แชมป์8สมัยเลยค่ะเขาจะพูดอะไรก็พูดไปก่อนเดี๋ยวดูผลลดลงไปอีก250เนาะเอาพี่ไทยอันนี้จ้ะแค่เขายังเป็นลูกเจี๊ยบอยู่เลยค่ะไอ้เง่าตัวที่มันเป็นขาไก่ใช่ไหมไอ้นี่เป็นลูกเจี๊ยบเองค่ะแล้วผมไม่ขนาดไม่ยากเท่าไหร่ค่ะเอาละข้อนี้มันจะเกิดเหตุการณ์อยู่ฝั่งไหนสุดท้ายราคามันหลากหลายนะมันก็อยู่ที่หัวหน้าไปเลือกมาด้วยสนุกแน่ๆดูนะฮะตอนจบของข้อนี้ว่าเกิดอะไรขึ้นปิดราคาไปเลือกครับดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะงงกันใหญ่แล้วครับลังเลทั้งสองตลาดครับมาได้แล้วกลับมาว่าลูกไก่ทองนะอยู่ในกระถางด้วยนะกระถางละเท่าไหร่ทั้งหมดนะครับพร้อมตั้งราคายกขึ้นมาให้หมดค่ะ950เท่าไหร่คะ800อันนี้ย่อมกว่าหน่อยนึงกว่าครับเอานี่เอาน้อยที่สุดเท่าที่จะมีมาเป็นไม้ที่มงคลและเป็นไม้ที่ดาราเขาซื้อด้วยโอ้รู้ด้วยขนาดนั้นเลยเวลาดาราซื้อต้นไม้อะราคามันขึ้นมันจะไม่ลงมาถึง800เหรอถ้าสมมุติมันมากเราก็ได้ไงอ้าวมาทางด้านนี้พี่สมจิตป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ยังไงก็ต้องมีเมื่อมีแล้วเนี่ยเอาออกมาขายไม่แพงแน่ไม่แพงเขาไม่เอา300 400 200 300มันก็ถูกไปเอาถูกไปการเดินทางเหนื่อยโอ้ครับ800ถือว่าขนาดกลางมาดู800หรือ950แล้วหัวล้อไว้ด้วยนะเกิดอะไรขึ้นลุยขึ้นมาเต้านี้ค่ะแปดร้อย
างมันยังไม่มีไอ้นี่งอกขึ้นมาครับมันยังไม่เล็กๆอยู่ไม่แตกเป็นต้นขึ้นมาใช่ครับก็น่าจะแบบราคาประมาณนี้ก่อนมาถมนักเขียนราคาส่วนใหญ่ไว้ต่ำกว่าน้อยกว่าทางด้านของรังสิตซึ่งเป็นหลักพันโดยเฉลี่ยก็สูงกว่าคือข้อนี้คำตอบมันเห็นอยู่แล้วว่าหยิบยังไงเนี่ยวัดใหม่ชนะชัวก็ได้คะแนนข้อนี้แล้วคิดไหมว่าต้นนี้159เอ้าผลด้วยหายากด้วยก็หายากแล้วทำไม159สุดท้ายแล้วเป็นแชมป์8สมัยจริงๆนี่คือตลาดที่สามารถทำแชมป์8สมัยขึ้นเป็นลำดับที่2สูงสุดนั้นนะ13สมัยหรือจะเป็นตลาดนี้แซงเป็น14 15 16ไม่รู้อะไรก็เกิดขึ้นได้รับรางวัลสิคะมาหมายเลข1 2 3 4 6อะไรครับ3ค่ะจ้ายังไงก็ได้จ้า3มาเลยครับ สินค้าที่สนับสนุนพ่อค้าแม่ค้าในรายการมีเยอะหนึ่งในนั้นก็คือผลิตภัณฑ์ตาเด็กสมบูรณ์จัดชุดใหญ่ๆเยอะๆมีอะไรขนมาเลยมาเลยมาบอกมาครับโอ้โหเห็นไหมไทยอยเห็นมามีอะไรบ้างมีน้ำปลาซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสซอสหอยนางรมไม่ต้องซื้อแล้วไม่ต้องซื้อกอดเลยอยากจะพูดอะไรกับคุณอเด็กสมบูรณ์มั้ยคะอ๋อขอบคุณมากนะคะหนูจะใช้คุ้มค่าและคุ้มราคาค่ะรับไปร่วม 300,000 แล้วนะ 297,000 มอบไปหมดเลยค่ะเป็นวันของแชมป์จริงๆเลยครับที่เอาชนะได้2ข้อครองบัลลังก์แชมป์ต่อไปอีกสมัยแล้วรางวัลข้อสุดท้ายจะตกอยู่ในมือของตลาดนัดครบวงจรบ้างหรือไม่เราไปลุ้นกันครับโอ้โหนี่เราปมให้เขาเลยใช่ไหมเอาเป็นอย่างนี้เลยฮะอะไรพี่สมจิตเนี่ยเอาอย่างนี้ยืนอย่างนี้เลยเป็นพรีเซนเตอร์เลยภูมิใจในตลาดนี้มากดูสินค้าสิ่งของมากมายเหลือเกินอ้าวมาปมเพื่อนกันแอมแปดสมัยนะครับบัตรใบเป็นเกลียวเชิญค่ะเชิญค่ะมีข้อปิดท้ายเราเอาให้ได้นะชาวรังสิตนะปิดท้ายเป็นอย่างไรลุ้นรังสิตแล้วค่ะดูสิ่งนี้ก่อนมาขายคนยกเหรอคะเมี่ยงคำเมี่ยงคำครับรู้จักดีนะคะก็ชอบกินอีกแล้วใบชะพลูห่อใส่อะไรมากน้อยใส่พริกมากใส่ตัวต่างๆอะไรก็ใส่นะก็ใส่ไปใส่เยอะปุ๊บราดน้ำต่างๆมาปุ๊บก็เป็นคำๆก็เรียกว่าเมี่ยงคำกินเป็นคำๆไปใช่ครับเนอะวันนี้ให้กินเมี่ยงคำใช่ไม่ต้องห่อนั่นสินะแล้วจะกินยังไงอ่ะกินแบบกรอบอ๋อทอดไม่ใช่ไม่ต้องห่อไงหยิบกินเลยหรือเอาไปต้มเอาเป็นแท่งๆอะไรนะทองอะไรนะทองม้วนทองม้วนเมี่ยงคำมันไม่มีมันต้องห่อมันมีเครื่องเยอะไม่ได้มีไหมไม่มีมีมีคือทองม้วนเมี่ยงคำแบบนี้มาแล้วเฮ้ยยังไงเฮ้ยมันทองม้วนอ่ะมันทองม้วนอ่ะเอาปอบมือปอบมือเมี่ยงคำที่ไม่ต้องห่อครับแต่กลายมาเป็นแท่งๆแบบนี้โอ้โหแล้วรสชาติจะเป็นแบบไหนอดใจรอมาชิมกันต่อช่วงหน้า